สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติพาเพลินค่ะวันนี้นำดอกไม้สวยๆมาฝากค่ะคุณผู้ชมดอกไม้กำลังเบ่งบานค่ะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาชมดอกไม้สวยๆก่อนที่เขาจะร่วงโรยค่ะอันนี้คือดอกค้างคาวเขียวค่ะคุณผู้ชมต้นเขาสีเขียวแต่ดอกสีดำค่ะสวยงามมากๆเป็นดอกไม้ป่าเป็นต้นไม้ป่าแต่เขาก็สวยสวยน่าค้นหาค่ะนี่ค่ะเขามีอันนี้คงจะเป็นเกสรของเขาหรือเปล่าไม่รู้เนาะนี่ค่ะยาแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นลูกของเขานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเขาก็จะเป็นลูกนะคะค่ะอันนี้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดค่ะด้วยเมล็ดค่ะสวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะมีค้างคาวเขียวค้างคาวดำค้างคาวขาวนี่ค่ะอันนี้เป็นค้างคาวเขียวค่ะคุณผู้ชมสวยงามค่ะก่อนที่เขาจะร่วงโรยแล้วก็เป็นลูกเนาะนี่ค่ะเลยนำภาพดอกไม้สวยๆมาฝากค่ะเป็นดอกไม้ป่าอยู่แถบภาคใต้เยอะมากดูในช่องของเพื่อนของคนใต้เนาะที่เขาเข้าป่าเยอะแยะไปหมดสวยงามบอนป่าก็มีเยอะแยะค่ะแต่อันนี้ในเทปแถวบ้านเราก็มีค่ะในป่าแต่มีแต่ข้างคาวเขียวนี่แหละค่ะถึงแม้เขาจะสีดำแบบนี้ก็มีเสน่ห์นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสวยมีเสน่ห์ค่ะค้างคาวเขียวดอกสวยงามสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ค่ะคุณผู้ชมดอกของเขานี่เอาไปกินสดได้แล้วก็เอาไปแกงค่ะแกงอ่อมแกงคั่วแกงอะไรเนี่ยเขาจะมีรสขมเล็กน้อยใบนี่ก็ใบอ่อนๆค่ะคุณผู้ชมใบอ่อนๆแบบนี้เอาไปแก้มลาบอร่อยค่ะมาดอกนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าดอกบัวดินค่ะคุณผู้ชมถึงแม้นว่าเขาจะเป็นดอกบัวดินแต่เขาก็สวยน่าค้นหาค่ะคุณผู้ชมเขาบานสักวันนึงแล้วเขาก็จะร่วงโรยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ขยายพันธุ์ด้วยหัวของเขาค่ะเขาก็มีหัวเหมือนหัวหอมเรานี่แหละนี่ค่ะคือดอกบัวดินค่ะนี่ค่ะเกสรสีเหลืองดอกหีบดอกสีชมพูสวยงามมากๆนี่ค่ะก่อนที่เขาจะร่วงโรยเนาะบ้านสวนก็นำดอกไม้สวยๆมาฝากที่บ้านสวนปลูกไว้ค่ะค่ะเป็นดอกสีชมพูสวยมากไม่ต้องดูแลอะไรมากมายค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะใบเขาเหมือนหอมแป้นเลยค่ะคล้ายกันแต่ไม่มีกลิ่นอะไรค่ะไม่มีกลิ่นค่ะมีหลายสีค่ะคุณผู้ชมมีสีชมพูสีแดงสีขาวบ้านสวนได้ปลูกแค่สีชมพูนี่แหละค่ะเห็นเขาสวยดีค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะบ้านสวนก็มาปลูกไว้ค่ะค่ะถึงแม้ว่าเขาจะชื่อว่าดอกบัวดินแต่เขาก็สวยน่าค้นหามากเลยค่ะสวยชูช่อสวยมากค่ะวันนี้บานหลายดอกค่ะเมื่อวานนี่บานแค่หนึ่งดอกมันโกรธเนาะนี่ค่ะสวยงามค่ะอันนี้คือดอกลางเงินค่ะคุณผู้ชมตระกูลเดียวกับสีทิศค่ะอันนี้ก็ขยายพันธุ์ด้วยหัวเหมือนกันค่ะมีหัวเหมือนหัวหอมใหญ่ค่ะคุณผู้ชมหัวใหญ่ขยายพันธุ์ด้วยหัวค่ะนี่ค่ะแล้วเขาก็มีดอกนี่ค่ะมีดอกหลายดอกเหมือนกันอย่างอันนี้บานแล้วร่วงโรยอันนี้ก็นี่ค่ะเขาก็มีสำรองแบบโตไปแล้วก็มีในนี้ค่ะนี่อีก2ดอกนี่ค่ะนี่คือดอกลางเงินค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากชื่อก็เป็นมงคลค่ะนี่คือเกสรของเขาค่ะสวยงามชื่อก็เป็นมงคลด้วยค่ะนี่ค่ะมีลายสีขาวตรงกลาง
อันนี้เป็นสีชมพูเสกๆเนาะสวยงามมากค่ะค่ะสวยไหมคะคุณผู้ชมสวยก็หามาปลูกนะคะขยายพันธุ์ได้ดีมากเลยค่ะขยายพันธุ์ด้วยหัวถ้าปลูกนานๆเขาก็จะเป็นเชื้อราค่ะหัวเขาจะเป็นเชื้อราแล้วเน่าค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนดินให้เขาแบบออกมาทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนดินค่ะถือว่าถ้าปลูกนานๆเป็นปี2ปีเนี่ยเขาก็จะเน่าตามธรรมชาติของเขาค่ะอันนี้ก็คือดอกข้าวมันสาที่ให้ชมไปคลิปที่แล้วค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สวยงามมากๆค่ะเป็นดอกไม้หน้าฝนเนาะต้นข้าวพรรษาชื่อก็เป็นมงคลค่ะแล้วก็บานทนบานนานค่ะถึงจะบานนานขนาดไหนก็ต้องร่วงโรยเป็นธรรมดาค่ะร่วงโรยไปตามธรรมชาติเนาะถ้าบานแล้วเขาก็ร่วงโรยค่ะก่อนที่เขาจะร่วงโรยบ้านสวนก็นำความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมก่อนค่ะดอกเก่าร่วงโรยนี่ค่ะหน่อใหม่ก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็กำลังโตกำลังจะออกดอกค่ะดอกออกดอกที่ปลายยอดค่ะคุณผู้ชมออกดอกที่ปลายยอดสวยงามมากๆค่ะชอบอยู่แดดลำไรค่ะชอบอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะถ้าเราปลูกใส่กระถางเราก็ปลูกไว้ในร่มเนาะปลูกตากแดดก็ได้ค่ะแต่ก็ถ้าปลูกไว้ในร่มก็จะสวยมากค่ะเขาก็จะสวยบ้านสวนเคยยกไปตากแดดแล้วค่ะใบเขาไหม้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านสวนเอาไว้ในร่มนานแล้วยกไปตากแดดใบไหม้ค่ะนี่ค่ะจะเป็นใบไหม้แบบนี้สวยงามค่ะเป็นดอกไม้เห็นแล้วชื่นใจค่ะก็พาชมดอกไม้สวยๆที่บ้านสวนปลูกไว้ค่ะชมแล้วชื่นใจค่ะขอบคุณที่เพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ